ชาวสารค่ะบรรยากาศการชุมนุมใหญ่นะคะที่บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยค่ะตอนนี้ใกล้ถึงกำหนดในการที่จะเคลื่อนขบวนนะคะของทางกลุ่มมวลชนค่ะวันนี้อย่างน้อยสังเกตเห็นบรรยากาศสดตอนนี้นะคะที่อยู่ด้านหลังของดิฉันค่ะเป็นการรวมตัวกันนะคะสำหรับกลุ่มมวลชนที่มาทยอยเริ่มต้นเข้าพื้นที่การชุมนุมที่นี่กันตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้แล้วนะคะแต่ว่าก็จะหนาแน่นมากขึ้นนะคะในช่วงของประมาณบ่ายสองเป็นต้นมาค่ะและตอนนี้แกนนำที่อยู่ใกล้ๆกับบริเวณนี้เท่าที่ดิฉันสังเกตเห็นนะคะก็คือมีไม้นะคะพัสลาวลีแล้วก็มีลูกเกดชนทิชาค่ะรวมถึงไบรท์ชินวัตรจันกระจ่างนะคะจุดประสงค์หลักในวันนี้นะคะจะเป็นการเคลื่อนขบวนค่ะทิศทางตอนนี้ค่อนข้างจะชัดเจนแล้วนะคะว่าจะไม่ได้มุ่งหน้าไปทางเส้นผ่านฟ้าหรือว่าสะพานมัขวานค่ะแต่ว่าจะเป็นทิศทางที่จะมุ่งหน้าไปอีกฝั่งนึงนะคะก็คือเส้นทางที่จะผ่านแยกคอกวัวไปทางสนามหลวงนะคะแล้วก็ไปทางแถวแถวสำนักพระราชวังค่ะเป้าหมายตอนนี้นะคะที่คุณผู้ชมกำลังเห็นอยู่ค่ะทิศทางที่กล้องจับนั้นจะเป็นทางที่จะเดินไปทางแยกผ่านฟ้านะคะซึ่งทีมข่าวกำลังยืนรายงานสดอยู่ที่บริเวณแยกอนุสรณ์สถาน14ตุลาค่ะข้างหน้านี่จะเป็นแยกคอกวัวนะคะขออภัยไม่ใช่แยกผ่านฟ้าค่ะเป็นแยกคอกวัวนะคะแล้วก็เส้นทางที่จะมีการเดินไปกันเนี่ยค่ะเดี๋ยวในของส่วนของการเริ่มต้นเนี่ยจะใช้รูปแบบของการอาสานะคะยังคงใช้สัญลักษณ์ของปอกเขียวค่ะซึ่งเป็นวีวอลันทีนอยู่นะคะสำหรับการเริ่มต้นที่จะเดินขบวนกันไปแล้วก็จะมีรถซาเล้งสีแดงนะคะตอนนี้ค่ะถ้าจะไปให้เห็นภาพกันอีกมุมเนี่ยค่อนข้างที่จะพอจะเห็นได้อยู่บ้างนะคะก็จะมีรถซาเล้งสีแดงเนี่ยจะเป็นการนำขบวนนำนะคะแล้วก็จะใช้เป็นการใช้โทรโข่งที่ติดไปกับรถเนี่ยค่ะสำหรับใช้สื่อสารนะคะกับทางกลุ่มมวลชนค่ะตอนนี้ก็จะเห็นได้นะคะว่าณตอนนี้มีการแจ้งออกมานะคะว่าในช่วงของการที่จะมีการสื่อสารกันเนี่ยก็ขอให้ฟังแกนนำผ่านทางรถซาเล้งคันนี้แหละนะคะตอนนี้หัวขบวนก็เริ่มต้นจะเห็นได้นะคะว่าอยู่ในระหว่างของการแนะนำขั้นตอนต่างๆค่ะจะมีการเขียนจดหมายนะคะให้กับทางที่พวกเขาแกนนำระบุกันว่าจะเป็นการเขียนถึงพระมหากษัตริย์นะคะเพื่อให้รับฟังแล้วก็สะท้อนประเด็นต่างๆจากทางกลุ่มประชาชนที่เข้าร่วมชุมนุมซึ่งมีกันหลากหลายประเด็นนะคะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้ค่ะก็จะเป็นกิจกรรมนะคะที่ได้แจกจ่ายนะคะเขาเรียกว่าเป็นกระดาษค่ะให้กับทางกลุ่มมวลชนนี่แหละในการเริ่มต้นเขียนความในใจแล้วนะคะเมื่อประมาณครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาค่ะโดยนะสถานการณ์ตอนนี้ค่ะก็จะเห็นได้นะคะว่ามวลชนบางส่วนนั้นก็เริ่มทยอยเดินกันไปนะคะเพื่อที่จะไปตั้งขบวนอยู่แนวหน้าบริเวณแยกอนุสรณ์สถานนะคะหรือว่าแยกคอกวัวค่ะโดยสถานการณ์ตอนนี้ค่ะก็จะเห็นได้นะคะว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ค่ะจะมีการเคลื่อนขบวนไปในช่วงเวลาประมาณ 17:00 นเศษนะคะโดยจะใช้เส้นทางบนถนนราชดำเนินแห่งนี้แล้วก็หลังจากที่ยื่นหนังสือหลังจากที่ยื่นจดหมายเสร็จค่ะก็จะเป็นรูปแบบของการปราศัยอีกเล็กน้อยแล้วก็จะเสร็จสิ้นกิจกรรมนะคะนี่เป็นบรรยากาศล่าสุดส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นค่ะคุณเชษฐาคะขอบคุณมากครับคุณภัทรพรครับ